ฮัลโหลอยู่กับพวกเรา PS The Journey ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านซูชินะที่ฟอร์จูนทาวน์ที่รัชดาค่ะร้านนี้เขามีเมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโลต่างๆซูชิข้าวหน้าหมูข้าวหน้าไก่แต่ที่เด็ดจริงๆต้องยกให้ข้าวหน้าปลาดิบค่ะระหว่างรอข้าวหน้าปลาดิบที่เป็นพระเอกของเราเราก็เลยสั่งอะไรมากินกรุบกริบก่อนนะคะนั่นก็คือแมงกะพรุนกิมจิและแซลมอนซาซิมิค่ะแซลมอนถือว่านุ่มกำลังดีส่วนแมงกะพรุนก็อร่อยดีค่ะตัวแซลมอนซาซิมิหั่นมาได้หนากำลังดีพอดีปากพอดีคำแล้วก็มีซุปมิโซะร้านนี้สาหร่ายให้มาเยอะแต่ที่จะงงๆหน่อยอาจจะเป็นเต้าหู้เพราะร้านนี้ใช้เต้าหู้ไข่ในการทำซุปมิโซะค่ะมาแล้วค่ะพระเอกของเราฟูจิซันหรือข้าวหน้าปลาดิบรวมของร้านนี้ร้านนี้เนื้อปลาเน้นๆแน่นๆมากเลยค่ะกว่าเราจะเคลียร์จานทั้งหมดได้โอ้โหใช้เวลาอยู่สักพักเลยค่ะในจานนี้ก็จะมีทั้งแซลมอนทูน่าปูอัดปลาซาบะปลาหมึกและไข่กุ้งนะคะตัวเนื้อปลาค่อนข้างสดนุ่มลิ้นกินแล้วอร่อยกำลังดีค่ะส่วนที่ประทับใจกว่าก็คือปลาซาบะปลาซาบะเนื้อนุ่มค่ะไม่แข็งแล้วก็ไม่เค็มเลยใครจะมาชิมร้านนี้แนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน QQ จองคิวมาก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะรอนานได้ส่วนเมนูฟูจิซังเขาใช้เวลาเตรียมประมาณ20นาทีค่ะสนนราคาของมื้อนี้591บาทค่ะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ PS The Journey ด้วยนะคะบ๊ายบาย